สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมนะครับเซอร์ไมคี้และตอนนี้นะครับก็จะมาแนะนําเกมนะครับเกมมือถือนะครับเป็นเกมจีนนะครับที่ค่อนข้างเล่นเพลินๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Answer Legend นะฮะ Answer Legend นี่ก็เป็นแบบว่าแนวแบบจอมยุทธนะครับจอมยุทธยุทธจักรนะฮะซึ่งอาชีพที่ผมเล่นเนี่ยเป็นนักธนูนะครับผมจะซูมไปใกล้ๆนะครับต้องบอกว่ามันมีชุดคอสตูมด้วยนะครับสิ่งที่ชื่นชอบที่สุดก็คือการมีแฟชั่นอยู่ในเกมนี้แหละครับผมนะฮะเราสามารถสวมแฟชั่นเนี่ยทับยังไงก็ได้นะครับซึ่งแฟชั่นเนี่ยจะมีจำกัดจำนวนวันนะครับผมนะฮะแต่เราสามารถทำให้แฟชั่นนั้นเป็นถาวรได้นะครับโดยต้องใช้ใยไหมสวรรค์นะครับจากการที่เราเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแล้วมาดูกันชุดแฟชั่นอยู่ไหนนะครับเข้าเป้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับผมนี่ครับจะเห็นว่ามันถาวรนะครับผมมีอยู่3ชุดนะครับมีชุดนี้นะครับดูแบบเหมือนคุณชายนะชุดนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับมันเพิ่งแจกมานะครับผมนะแล้วก็ชุดนี้ที่ผมซื้อมานะครับซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมันจะเขียนบอกว่าจะเพิ่มค่าแคปนะครับหรือว่าค่า Battle Power ค่า CP ของเราเนี่ย800นะครับแล้วก็ต้องใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ชุดนี้แบบถาวรต้องใช้ใยไหมสวรรค์นะครับในการเปิดเนี่ย 8,000 หน่วยนะครับซึ่งใยไหมสวรรค์เนี่ยผมมีอยู่ 13,000 แล้วตอนนี้นะฮะใยไหมสวรรค์เนี่ยสามารถหาได้นะครับซื้อของที่ร้านค้าตามกำหนดนะครับจะได้ใยไหมสวรรค์ฟรีนะครับเมื่อเปิดกล่องแฟชั่นถาวรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใยไหมสวรรค์ทันทีนะครับผมนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นเปิดกล่องกับกิจกรรมนะครับนะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเควสแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเควสก็จะเป็นตามสไตล์นะครับตามสไตล์เกมมือถือที่จะมีระบบออโต้นะครับระบบวิ่งออโต้ทำเควสออโต้นะครับออโต้บอทนะครับสามารถบอทได้โดยเราไปหลับได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาบอทเนี่ยมันจะสามารถนะครับเข้าโหมดเซฟแบตเตอรี่นะครับเซฟแบตเตอรี่ก็คือแบบว่าเราปล่อยจอไปสักพักนึงเนี่ยนะครับจอก็จะมืดลงถ้าเราคนที่เล่นแต่ในมือถือนะฮะมาครับถ้าเรากดเข้ากดที่ไปที่เควสเนี่ยมันจะวาร์ปไปจุดๆนั้นเลยทันทีนะครับผมนะก็สะดวกสบายอย่างมากนะครับตอนนี้เรามาที่คุกแดนมังกรชั้น1นะฮะตัวที่คุกเนี้ยนะครับ PK อิสระซะด้วยแม่งตบแรงอยู่เนี่ยเอาละครับเนี่ยฮะเรามาจุดที่เราต้องออโต้นะฮะก็ต้องระวังอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเถื่อนอยู่นะครับสำหรับคุกตรงนี้นะครับเลือดผมจะหมดแล้วนะฮะหายไปเป็นหมื่นนะครับแป๊บในเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็จะมีถ้าไม่ตายด้วยนะฮะจะสังเกตว่าจะมีหลอดนะครับสีฟ้าๆน้ำม่วงอย่างเงี้ยครับที่มันกำลังขึ้นอยู่นะครับเมื่อหลอดเต็มเนี่ยมันจะเราจะสามารถปลุกพลังนะครับใช้พลังปลุกพลังนะครับโดยสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็จอเนี่ยจะแบบบูม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 นะฮะเห็นไหมครับว่าค่าไวมากนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นเควสที่เขาให้ค่าทั้งหมด108ตัวนะครับก็ค่อนข้างยากนะตรงนี้นะครับเพราะว่าโดนทีละพัน2,000เลยนะฮะทีนี้ต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันมีแบบระบบมันเยอะมากนะครับเราก็ต้องมางงระบบว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิปที่ประจำวันนะครับเราจะเห็นว่ามันจะแนะนำให้ทำสิ่งต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วเราก็เลือกทำทีละอย่างเลยครับเนี่ยมาสเตอร์ประสบการณ์ทำอะไรกันนะนะครับไปดูกันสินะครับเราก็วาร์ปไปครับคลิปปุ๊บวาร์ปปั๊บนะครับสบายๆนะครับเมื่อสำเร็จภารกิจอาวุธเทพนะครับสามารถรับภารกิจมาสเตอร์ได้ทุกวันนะครับผมนะฮะนั่นแหละครับก็คือเรารับเควสเรียบร้อยแล้วนะครับสบายครับผมแล้วเราก็ไปทำต่อนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นเควสรายวันนั่นแหละฮะนะฮะทีนี้เราจะมาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับหอคอยสวรรค์นะครับหอคอยนะครับทุกเกมต้องมีนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการไต่หอคอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรับรางวัลไม่จำกัดจำนวนนะครับผมนะครับรางวัลก็จะเป็นพวกค่าประสบการณ์นะครับหรือว่าเป็นไอเทมต่างๆนะฮะโอเคผมจะออโต้ไปเลยนะฮะชิวๆไปเนอะนี่ครับก็จะเป็นบอสหรือว่าเป็นมอนสเตอร์เฝ้าด่านนะครับเป็นไงยังไม่ทันง้างฟันตายแล้วครับผมนะครับเก่งขนาดไหนไปต่อไปฮะรับเริ่มเจอเยอะขึ้นนะครับธนูนะครับเป็นหาฝนที่เดียวตายนะฮะโอ้โหโหดมากมากไม่เคยโหดคันนี้มาก่อนนะครับแป๊บเดียวเขายังไม่ทันคานมาถึงอ่ะโอ้คุณพระนะครับผ่านชั้น15นะก็จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะคือเราผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสำหรับเมนูที่มันมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปเข้าไปดูที่กระเป๋าของตัวเองนะฮะดูว่าได้ไอเทมอะไรมาบ้างนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยครับชิลนะฮะไปอีกสักชั้น20แล้วกันนะครับเราจะรัวๆไปก่อน
ง่ายมากเลยอ่ะนี่ผมคือผมต้องบอกว่าพลังอย่างระดับผมเนี่ยควรจะไต่ไปตั้งนานแล้วตั้งไกลแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไต่เลยนะครับมันก็เป็นจังซี่แหละจะบอกว่าเทพแหละป๊าดนะครับ 30,000 นะครับนกบินโหดโคตรไปฮะท่านผู้ชม19ครับโอ้โหอ่อนมาชั้น20นะเดี๋ยวชั้นนี้เราจะไปดูระบบอื่นกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างครับในเกมนี้นะครับกับ Ancient Legend ครับผมเรียบร้อยครับชั้น20นะครับก็ปลดล็อกของรางวัลนะครับนิดหนึ่งนะครับเบาๆเอาละครับทีนี้เรามาดูเควสประจำวันต่อนะครับประจำวันเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีกองทัพ7สังหารนะครับร่วมกับผู้เล่นอื่นนะครับ3คนขึ้นไปกองทัพไปลงดันเจี้ยนนะครับซึ่งมันก็จะมีดันเจี้ยนที่เราเอาไว้ลงเนี่ยร่วมกับผู้เล่นอื่นๆนะครับเควสพวกนี้นะครับก็เราต้องทำการตั้งทีมมาก่อนนะครับมึงถึงจะมาลงตรงจุดนี้ได้นะครับก็ควรจะลงกันเป็นทีมนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับดันเจี้ยนประมาณนี้นะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งทีมนะครับผมก็จะไปลงอะไรที่มันเดี่ยวๆไปก่อนนะครับผมนะฮะท้าทายชะตาไปครับท้าทายชะตากันดีกว่านะฮะท้าทายชะตาเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราจะท้าทายอะไรนะครับไปทำวนเจียเลยเราเอาดาวเยอะๆไปก่อนนะครับไปฮะคือระดับผมมันต้องเล่นยากๆแล้วไงมันต้องไปแบบโหดๆนะฮะโอเคจะแล้วท่านซูซีท่านอยู่ที่นี่พวกคุณมาช้าไปนี่อยู่เทพเจ้าสายฟ้าเทพสายฟ้าก็มาอูซังเกอร์เจ้าจะทำลายเผ่าอิงเจ้านะนะครับไม่นะเทพสายฟ้าบ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 ้านะครับผมออโต้เลยไปฮะเทพเสือพงสายฟ้าอะไรบทอะไรมากความโหนี่ตีแบบยิงยังไม่ทันธนูยังไม่ทันถึงตัวแล้วไม่ตายแล้วอ่ะเราต้องฝ่าเราต้องพาไอ้ NPC ตัวเนี้ยนะครับปูโรหิตอิงเจ้านะครับไปยังจุดนัดพบนะครับยังมีเทพสายน้ำอีกเหรอโอเคไปอิงเจ้าโอ้โหทีเดียวนี่ไปหมดเลยครับคือเราแม่งแรงเกินด่านไปแล้วไงแรงเกินด่านไปเยอะเอาละครับเจอปุโรหิตนะครับทีเดียวไปเลยครับผมไม่นะแต่ท้าวูชีเงาไม้ซอยเจ้าอยู่ดื้อรั้นอยู่ดื้อไม่นะครับเราเจอบอสแล้วน่าจะเจอบอสนะฮะเนี่ยผู้นำอิงเจ้านะครับตายหาแล้วครับผู้นำอิงเจ้านะครับกลายเป็นศพเรียบร้อยครับแล้วเราก็เอาไอเทมเหล่านี้นะครับมาคราฟของได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำระบบคราฟของอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญมากนะครับคือการครับนะครับเพื่ออัปเกรดตัวละครของตัวเองนะครับครับของนะครับเรามาที่จุดตรงซ้ายล่างสุดนะครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ยมันจะมีจุดแดงๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถอัพสกิลได้นะครับอัพสกิลเนี่ยจะใช้ค่าหลิงหยวนนะครับเป็นค่าพอยที่เราเก็บเวลนั่นแหละนะครับเป็นในการอัพนะครับซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยตันอยู่ที่ 800,000 กว่านะครับผมมีอยู่ 200,000 กว่านะผมสามารถอัพได้เลยนะครับผมอัพตรงตีธรรมดาก่อนนะครับอัพเกรดปุ่มเดียวยาวไปนะครับแป๊บเดียวนะครับหมดนะครับใช้เยอะมากหลังๆใช้เยอะโคตรๆนะครับพาหนะนะครับสามารถเปลี่ยนสัตว์ขี่ได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเวลาขี่เนี่ยCP เราเนี่ยจะไม่ลดนะครับเพราะว่า CP เราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะคงที่อยู่แล้วนะครับเราแค่เปลี่ยนรูปร่างสัตว์ขี่เฉยๆนะครับอัปเกรดออโต้ไปเลยนะครับผมสามารถอัปเกรดสัตว์ขี่ได้นะครับเพื่อเพิ่มระดับแคปพาวเวอร์นะครับแบทเทิลพาวเวอร์หรือว่า CP ของเรานะครับนะฮะสามารถหาสัตว์เลี้ยงใหม่ๆได้ด้วยนะครับผมนะอุ้ยมันดีตรงนี้แหละนะครับสามารถหาสัตว์เลี้ยงใหม่ๆได้นะครับนะครับสามารถค้นหาปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะสุ่มมาว่าเป็นสัตว์เขียวสัตว์ฟ้านะครับถ้าเราอยากได้ไปจับเลยเนี่ยเราก็ไปจับเลยแต่ถ้าเราแบบไม่พอใจนะอยากสุ่มต่อนะครับก็ต้องใช้เงินแคสในการสุ่มต่อนะครับโอเคใช้เงินแคสสุ่มต่อนี่ครับมีโอกาสออกมังกรม่วงมาครับผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับผมงั้นลองเข้าไปดูแล้วกันโอเคถ้าเจอมังกรม่วงเนี่ยก็ดีไปนะครับถ้าไม่เจอกันเนี่ยก็ซวยเช็ดนะฮะก็จะได้สัตว์เลี้ยงเขียวมานะครับเจอปีกแดงมันนกกระจอกเทศปลัมปลาวิธีการจับเราโคตรง่ายนะครับคือเกมนี้คือเข้าไปใกล้นะครับกดจับนะฮะแล้วก็เดินตามมันไประหว่างนี้นะครับเพชรพิมพ์ก็จะลดลงไปเรื่อยนะครับลดลงเหลือศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะจับได้นะครับนี่ครับแม่งโคตรง่ายเลย
ตามไปตามไปแล้วก็นี่ครับจับเรียบร้อยฮะง่ายไหมดูแบบว่าจับเสลียงง่ายมากซึ่งเนี่ยเวลาเราสุ่มเนี่ยเราก็สุ่มไปเรื่อยจนแบบให้มันเหลือแบบค่าความโชคดีเต็มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้แบบเจอแบบสัตว์เลี้ยงสีม่วงนะครับเต็มๆเลยนะฮะมันก็จะมาง่ายขึ้นมากนะครับทีนี้ตีบวกมากนะครับเราข้ามขั้นไปเยอะมากนะครับเข้าไปที่อุปกรณ์นะฮะมันก็จะมีทั้งตีบวกนะครับแล้วก็อาการยัดอัญมณีเข้าไปนะฮะการทำชุดเซตหรือว่าการสร้างนะครับเนี่ยครับการสร้างนะครับเราสามารถสร้างที่เลเวล32 42 50นะครับคลิกไปที่อุปกรณ์นะครับเพื่อดูว่าเอ้ยมันหาได้ที่ไหนนะนะครับผมเนี่ยหอคอยชั้น45ขึ้นไปนะครับหอคอยชั้น60นะครับไปชั้นเลเวล44สิเลเวล34ที่ไอ้ตรงนี้ยังไงนะครับซื้อได้นะครับปกติเลยนะครับผมนะฮะซึ่งเลเวล33เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้อุปกรณ์สีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเลเวล32เนี่ยมีโอกาสน้อยที่จะรับอุปกรณ์สีม่วงนะครับมีโอกาสสูงจะได้รับอุปกรณ์สีฟ้าคือง่ายๆว่าโอกาสสักประมาณ 80-90% นะครับที่จะออกสีฟ้าแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสีม่วงเรามาทำดูนะฮะซื้อทันทีลองสร้างดูนะครับคิดว่าจะได้สีอะไรกันผมว่าสีฟ้าชัวร์แป๊บไอ้แค่ม่วงว่ะก็ผมว่าต้องบอกว่าคลิปนี้โชคดีมากนะครับที่เปิดได้สีม่วงนะครับปกติผมสร้างไปเนี่ยผมได้สีฟ้าหลายรอบมากนะครับปุ๊บสีม่วงเลยว่ะแต่ว่าต้องเป็นเลเวล33นะฮะซึ่งเลเวล50เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงชัวร์นะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ก็หายากหน่อยเพราะว่าต้องปีนหอคอยเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับเอาละครับมาดูโหมด PVP กันบ้าง นะฮะก็จะมีโลกนรกนะครับสนามฝึกทะเลดำแล้วก็33อารีนาประจันหน้านะครับเราจะไปที่สนามฝึกทะเลดำนะครับเป็นการแบ่งฝ่าย2ฝ่ายด้วยกันนะครับโดยที่เรานะครับต้องมายึดโทนะครับแล้วก็คุมให้ได้นะครับ 2,000 คะแนนนะจะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะแล้วตอนนี้เราต้องรอเวลาเริ่มก่อนนะครับตอนนี้ผมพลังหมื่นเดียวเองนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรู้สึกว่าเขาพลังเงิน 5-60,000 แสน 1-2 แสนนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปยิงเขาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นตัวยิงไกลไงอาจจะแบบช่วยยิงสตันได้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับโอเคเริ่มนะครับผมนะฮะเราต้องรีบวิ่งไปยังจุดนะครับคือแมปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับเราต้องไปจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับนี่ครับจะมีล่าง2ตรงกลาง1นะครับข้างบน2นะครับข้างบนเขาคงยึดก่อนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรายึดตรงซ้ายล่างนะฮะกดออโต้ไว้ก่อนเลยไปฮะเดี๋ยวเราไปจุดหงแดงนะครับผมโอ้โหลิเวอร์พูลปีนี้แชมป์ป่ะเนี่ยนะครับจุดหงแดงก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอใครนี่ผมยิงด่าเลยไงต้องบอกว่าเทพมากเจอใครไหมเนี่ยเห็นมีคนยิงอยู่อ่ะโบตันหนึ่งนัดครับตายครับหนึ่งนัดอ้าวโอ้ยไม่ได้เรื่องครับผมโอ้เก่งขนาดนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยแท้เมื่อกี้มีดาเมจหรือเปล่าเนี่ยไอ้วาคายสังหารต่อเนื่องแล้วนะครับผมตอนนี้ข้างอย่างหนักแล้วคุณวาคายน่าจะเป็นเดอะแบกสี่สังหารต่อเนื่องครับผมแบกว่ะกำลังจะบ้าข้างแล้วครับผมใกล้บ้าแล้วไม่มีใครขวางกั้นเขาได้ละไอ้เจอเหยื่อยิงก่อนเลยยิงก่อนทักทายนะครับทักทายโอ้โห 1,000 นะครับผมกูวิ่งก่อนแล้วไม่ไหวไม่รอดวะมันเอากูตายผมต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยจริงๆครับคือพลังมันโอเวอร์โหลดเกินไปเอาละครับใบชาสังหารต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อุ๊ยวาคายไม่เหนือเทพไปแล้วใบชาส่วนสุดสังหารแล้วฮะผมขอวิ่งหนีก่อนโอ้โหมันเป็นฝูงเลยว่ะตัวเดียวยังสู้ไม่ได้เลยมีใครพลังต่ำกว่าหมื่นไหมไม่น่าจะมีนะโอ้ผมวิ่งหนีก่อนยาวครับยาวเดี๋ยวว่าตามกูโอ้โหมันทัศสกิลได้หลังเลยฮะจังหวะนี้ไม่ได้แล้วครับผมต้องวิ่งไปหาเพื่อนก่อนลากไปหาเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนช่วยมีเพื่อนแทงแล้วเรายิงเราต้องสู้มันมีเพื่อนช่วยเพื่อนตายผมวิ่งหนีต่อแล้วครับรู้สึกว่าเขาจะตามไล่หลังเอามาเราต้องพาไปหาเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเราเยอะตรงไหนวะเนี่ยผมมันขี่ตามมาอยู่รถล้าเลยว่ะโอ้ยไปไม่ได้ไปต่อครับไปต่อฮะมีเพื่อนอยู่ขี่ม้าอยู่เพื่อนขี่ม้าพามยังจุดไปตรงกลางก่อนเลยผมว่าตรงกลางมันต้องแบบเกิดสงครามเยอะแยะมากมายวาคายนี่เขาไปขั้นเหนือแล้วครับไปบียองกอนไลท์อะไรประมาณโอ้โหตรงนี้เหนื่อยมากตรงกลางนี่มาอะไรกันครับผมยิงนอกไปก่อนเลยโอ้ย 6,000 นะฮะถือว่าช่วยได้ดีช่วยดีมั้ยเนี่ยวาคายอยู่ไหนวะวาคายไม่อยู่ตรงกลางผมเนี่ยคุณวาคายโหตอนนี้สายเยสนะครับสังหารต่อเนื่องโซนละ2นะผมกูตายตรงไหนเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลย
ทำไมผมตายวะรู้สึกยังไม่ทำเลยตอนนี้คะแนนเรา 1,600 นะฮะ VS 1,200 นะครับก็ใกล้นะครับผมว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยนำหนุนเขาก่อนไม่รู้นำหนุนอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับธงนี้เราดีอยู่สบายสบายเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เลยเอาละครับขี่ม้าตรงไหนนะตอนนี้เรายึดกี่อันเนี่ย2อันเขายึด3ว่ะเฮ้ยตามนะอย่างเงี้ยสภาพนี้ตามนะเราต้องมายึด2ดิ3เราต้องได้3เราต้องเอาหงแดงคืนหงแดงนี่อยู่ฝั่งเราใกล้ๆเลยเนี่ยเอาหงแดงก่อนตอนนี้เวลาแมปเหลือ6นาทีนะครับคะแนนก็ห่างกัน300ครับยังได้อยู่ผมไปตรงกลางแล้วตรงกลางมันต้องหนืดอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาครับผมโอ้โหยังวันนี้ยิงน็อกไปโดนปะวะ 6,000 ครับคุณวาคายคุณต้องช่วยผมยังไงครับกับดักไว้ก่อนเลยวางกับดักไว้ก่อนวางกับดักไว้ก่อนนะครับผมเอาครับยังไงฮะโอ้โหตัวนี้มันชุลมุนวุ่นวายครับผมตรงกลางมาเลยกันแต่เรายืนได้3จุดแล้วฮะโอ้ผมว่าตรงกลางไม่ยุ่งมากตอนนี้อิมาชิตายและเดลยังไงครับโอ้โหต้องหนีอย่างเดียวฮะไม่ได้ทำอะไรเลยครับชีวิตนี้รู้สึกว่ากูเข้ามาทำไมครับผมเข้ามาไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็จะชนะนะฮะตอนนี้1,934ครับอีกไม่กี่คะแนนนะฮะจุดนี้ครับผมไปต่อฮะโอ้โหหนึ่งครับโอ้โหช่วยยิงนะไปไงต้องบอกว่าเทพโคตรกระโดดเป็ดขนาดประหลาดยังไงออกมาบอกว่าผมเทพโคตรโอ้โหสุดยอดครับมากระดักไปก่อนมากระดักต้องหนีหนึ่งหนีมากระดักช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โห2,000นับชนะโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมสุดยอดไปเลยโอ้คุณวาคายนี่เขาไปนะเยอะจริงแล้วครับหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วฮะเราก็มาพักผ่อนกับโหมดที่เรียกว่าสปานะครับผมนะฮะเป็นแบบว่าไปพักเก็บเวลนะครับเหมือนกับว่าเราจะได้อีกค่า EXP ฟรีนะฮะแล้วก็ไปเล่นแบบกับคนอื่นได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่แบบว่าเขาอยากทำท่าคู่รักกับเราเนี่ยทำท่าหัวใจเลิฟๆกับเราเนี่ยครับก็สามารถไปกดขอเขาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเป็นหุบเขาดอกไม้นะครับแค่ชื่อก็ดอกทองแล้วครับผมนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปจุดที่สปาอยู่นะครับมันจะมีคนแช่บ่ออยู่เพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าได้รับค่าประสบการณ์ฟรีนะครับคือทุกอย่างมันฟรีหมดอะค่าประสบการณ์ฟรีแต่ว่าเราต้องซื้อการ์ดทองไงคือการ์ดเนี้ยก็ใช้เงินในเกมซื้ออยู่แล้วนะครับโอเคโอเคครับเจอแล้วฮะสปาครับผมตรงนั้นก็จะมีบ่อนะมีคนยืนอยู่นะฮะนี่ครับลงบ่อแล้วฮะเราก็ไปขอเขานะครับขอเขาทำท่าคู่รักก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอนี่ฮะคูปองตรงนี้เราซื้อเพื่อได้รับเอ็กพีบ่อลำพูร้อนนะครับไหมครับไปฮะมันก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับโผล่มานะฮะเป็นไงฮะค่าประสบการณ์นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับสัจจิก็จะอัปเกรดเรื่อยๆด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเหมือนกับว่าเรามานั่งยืนอะไรเงี้ยนะฮะประมาณว่าจะบอกว่าไงดีอ่ะบอกว่ากดการ์ดปุ๊บเราก็ไปทำงานไปกินข้าวอะไรได้เลยนะครับมันก็ยืนนะครับยืนได้รับค่าประสบการณ์ฟรีๆนะครับชิวๆไปเรื่อยๆนะครับได้ค่าลิงหยวนนะฮะลิงหยวนนี่จำเป็นนะครับเพราะว่าลิงหยวนเนี่ยเอาไว้อัพสกิลนะครับผมใช้เยอะมากๆนะครับคือต้องบอกว่ามีเป็นล้านยังไม่พอนะฮะตรงจุดนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ดีมากๆนะครับนี่ฮะกดขอท่าครับรออีกฝ่ายตอบรับนะครับภายใน10วินาทีเขาจะยอมทำท่าคู่รักกับเราไหมทำท่าแบบเริ่มหัวใจอะไรเงี้ยจับมือได้ไหมไม่ได้เหรอเดี๋ยวถอนเกงแม่งเลยมันไม่ยอมจับมือกับผมว่ะไม่ได้เรื่องเลยอะไรวะเนี่ยต้องไปต่อละโถเดี๋ยวยืนนะครับยืนเบิร์นยังพีไปเรื่อยนะครับยืนครับเบิร์นเบบี้เบิร์นนะครับรับประสบการณ์ชิวๆนะครับจะดูนะฮะค่าสัจจิตของเรานะครับเวล18แล้วต้องบอกว่าตอนแรกพวกมันเวล1นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเวลมาเลยเห็นมั้ยว่าเนี่ย19เลยป่ะขึ้นรัวๆฮะขึ้นเร็วมากนะครับก็ปล่อยไว้จนกว่าจะหมดอีเวนต์ตรงสปาเนี่ยครับก็จะมีตอนทุ่มครึ่งนะครับชิวๆก็นั่นนะสำหรับเกม Ancient Legend นะครับยังมีระบบต่างๆอีกมากมายนะครับที่ให้ทุกท่านค้นหานะครับหากใครอยากทดลองมาเล่นเนี่ยหรือว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับเพลินๆนะครับต้องบอกว่าเพลินๆจริงๆนะครับสามารถเล่นแล้วแบบว่าบอทกันยาวๆนะครับผมนะ
ใครที่อยากทดลองนะครับเซิร์ชเลยครับแอนเซิลลินเจนนะครับเราเจอกันครับกับผมนะครับเซอร์ไมกี้นะครับตัวละครผมชื่อว่าฝาบ้านนะครับผมนะอยู่เซิร์ฟเวอร์1นะครับเซิร์ฟเวอร์1เลยนะครับผมนะใครอยากมาเจอกันเนี่ยอยากมาจอยกันเนี่ยก็แอดกันมาได้นะครับกับฝาบ้านนะครับผมไม่รู้ตั้งชื่ออะไรชื่อฝาบ้านแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย